แบบโฮมสคูลเลยก็คือป .1 ถึงป .6 ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่สอนซึ่งจริงๆอันนั้นก็ไม่ได้มีบอกว่าเป็นหลักสูตรอะไรคือเหมือนกับมันเป็นหลักสูตรที่ modify ให้เข้ากับตัวของเราเองอย่างหนูก็จะถนัดเรื่องของพวกศิลปะแต่ว่าก็จะไม่ได้ทิ้งวิชาอื่นก็วิชาอื่นก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยสอนกันด้วยค่ะคือจริงๆเหมือนกับโฮมสคูลมันไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นเรื่องของหลักสูตรคือเหมือนกับให้พ่อแม่สร้างขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเข้ากับชีวิตของแล้วก็บุคลิกของความสามารถของเด็กด้วยแล้วก็มันก็จะมีการประเมินผลในท้ายปีว่าทั้งปีทำอะไรมาบ้างพัฒนาตัวเองยังไงบ้างพัฒนาสังคมยังไงบ้างก็การที่เราจะเรียนโฮมสคูลหรือว่าการศึกษาทางไกลมันสำคัญตรงที่ว่าเราต้องมีวินัยในการจัดเวลาของตัวเองด้วยแล้วยิ่งถ้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะจัดเวลาตัวเองให้เป็นการเรียนแบบนี้มันยากมากคือเราต้องพยายามเขี้ยวเข็นตัวเองให้สามารถที่จะเรียนได้อย่างถ้าเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีคุณครูมาเขี้ยวเข็นแล้วก็แบบยังไงเราก็ต้องเข้าเรียนตามเวลาอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเรียนแบบเนี้ยมันต้องมีวินัยในตัวเองนะคะแล้วก็สำคัญคือถ้าพ่อแม่สอนพ่อแม่ต้องมีเวลาแล้วก็บอกว่ามีความอดทนในการสอนลูกด้วยเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะการศึกษาด้วยความที่หนูได้สัมผัสทั้งการศึกษาการเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยหนูก็เคยไปเรียนแบบโรงเรียนเอกชนที่เมืองไทยมาก่อนช่วงระยะหนึ่งหนูรู้สึกว่าเด็กไทยเรียนเครียดมากๆเลยแล้วก็เรียนเยอะเรียนหนักด้วยแล้วแบบบางทีแบบอย่างหนูสิ่งที่หนูเรียนในช่วงนั้นที่หนูไปเรียนในโรงเรียนไทยหนูรู้สึกว่าเราจำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอะ ทั้งที่เราเรียนเยอะมากแล้วก็แบบว่าคือเราก็ท่องจำนะแต่ว่าพอกลับมาบ้านเราจำอะไรไม่ได้เลยซึ่งหนูคิดว่าหนูอยากจะให้การศึกษาไทยมันเน้นเรื่องของอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของปริมาณแต่ว่าเน้นเรื่องของคุณภาพของการเรียนอาจจะลดเวลาเรียนน้อยลงแต่ว่าเน้นของเรื่องคุณภาพในสิ่งที่เรียนแล้วก็สอนยังไงให้เด็กสนุกกับการเรียนแล้วก็จำในสิ่งที่เรียนได้ด้วยเหมือนกับช่วงนั้นก็เป็นกระแสค่อนข้างหนักเหมือนกันทำให้หนูแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่อีกเรื่องนึงที่มันเข้ามาแต่ว่าเราก็จะต้องผ่านไปยังไงมันก็ต้องผ่านไปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเรียนรู้2 อย่างคือเรื่องของการโพสในเรื่องของโซเชียลแต่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่จะมีจุดยืนของตัวเองด้วยคือหนูเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องการบูลลี่แบบพวกไซเบอร์บูลลี่อะไรเงี้ยคือบางอย่างที่คนอื่นพูดถึงเราอะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาเหมือนกับดีไฟเราจริงๆเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็ควรจะมีจุดยืนของตัวเองแล้วบางทีเราก็ต้องทำให้คนอื่นรู้ว่าจุดยืนของเราคืออะไรอยากให้ทุกคนรักกันค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนกับเห็นข่าวบางทีมันก็ค่อนข้างหดหู่ที่คนเกลียดชังกันทั้งที่บางทีก็ไม่ได้รู้จักกันเลยด้วยซ้ำแล้วหนูคิดว่าความรักมันสามารถที่จะทำให้อะไรมันดีขึ้นได้เยอะมากเราถ้าคนไทยรักกันอะเราสามารถที่จะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้แบบยิ่งใหญ่มากหนูคิดว่าความรักมันสำคัญมากIt's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.